ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณณัฐรีครับจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นบอลลูนกันที่โมร็อกโกจะสวยจะเสียวแค่ไหนต้องติดตามนะครับและจากนั้นเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆมื้อนี้อร่อยจริงและปิดท้ายกันด้วยจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนสวยๆของอีฟแซงลอรองทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ในนี้เที่ยวกันวันนี้นะครับใช้คำว่าอร่อยได้ดีจังเลยอ่ะเป็นท่าจีนที่อร่อยท่าจีนที่อร่อยเทียบกับทุกวันที่ผ่านมาผมชอบวันนี้สุดหวานมากหวานมากมันคือสไปซ์ที่แพงที่สุดในโลกที่นี่ไม่สอนอะไรเลยคือขึ้นมาเอามือขึ้นมือขึ้นอย่างนี้นะรู้สึกจะโดนหลอกใช้อยู่ของเราอยู่แล้วทิพย์แซงกันหลอกนะฮะบายจังอูดตัวนี้อูดบ้าอะไรวะขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าข้าวตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองก็หลังจากที่วันนี้วุ่นวายมากเลยนะฮะไปตลาดมาถึงเจียวเจ้ามีเยอะแยะเป็นหมดวันนี้เรามากินเป็นแกสโตรนอมีคือพูดง่ายๆว่าแบบอาหารแนวประดิษฐ์หน่อยประดิษฐ์นะคะซึ่งแนวของอาหารเขาถ้าจะให้ลึกไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเป็นแนวโมร็อกโกฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เป็นเซตเมนูครับนี่ผมได้แอบชิมไปละคำแรกเป็นยังไงพี่ปุ๊กอันนี้มันเหมือนแกะเขาไม่ได้บอกผมว่ามันคืออะไรเขาบอกว่ามีดอันนี้มันเหมือนเป็นคานาเป้ถ้าเราทานเล่นแล้วมันแบบกรอบกรอบนิดๆแล้วข้างในฉ่ำแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะแล้วจิ้มซอสออกเผ็ดๆนิดนึงมายองเนสออกใสเหมือนกับทาบาสโก้หน่อยฟังดูดีคือใช้ได้เลยอ่ะดูดีกว่าแบบที่คิดแล้วร้านนี้นะสวยมากด้วยแล้วก็ฮิตมากนะคะในมาราเคชและด้วยความที่ว่ามันเป็นแนวสไตล์ที่ถนัดเนี่ยลีจะปล่อยให้ลีพูดเลยนะคะคือลีจะขอกินอย่างเดียวก็เป็นซุปนะฮะคาลิฟลาเวอร์ดอกกระหล่ำขาวนะฮะปั่นแล้วก็ใส่พวกเออร์เกิร์นออยล์ซึ่งคล้ายๆกับออลิฟออยล์แต่เขาว่ากันว่าคนแถวนี้เขาว่ากันว่าดีกว่าใส่มาทุกอย่างในแชมพูในห้องผมก็เป็นเออร์เกิร์นออยล์ครีมทาหน้าทามือทาตัวแม่งก็เออร์เกิร์นออยล์คือทุกอย่างมันใช้ออยล์ไอ้นี่หมดเลยแถวนี้รู้สึกว่าจะเติมน้ำมันรถด้วยนะฮะไม่ใช่นี่ครับคุณผู้ชมใช้คำว่าอร่อยได้ว่าอร่อยทีเดียวครับเป็นเหมือนกับสโมคแซลมอนแต่มันออกแดงกว่าปกติผมไม่รู้ว่าเขาแมรินเนตในบีทรูทหรือเปล่านะครับหวานๆดีครับรวมๆแล้วจานนี้ใช้ได้ครับใช้คำว่าอร่อยได้ดีจังเลยอ่ะคือเป็นปลาที่รสจัดมากครับรสดีสรุปคือร้านนี้เป็นร้านที่
ขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าดีคอนสตรัคทาจีนดีคอนสตรัคคืออาหารสมัยใหม่ไงปกติมันเหมือนเป็นแกงๆเป็นน้ำๆนี่เขาแบบแยกออกมาลิซังแกะค่ะก็แลมมันจะมาเป็นแบบ2อย่าง มาเป็นตุ๋นแล้วก็มาเป็นแบบฟิเลแบบย่างไม่เหมือนเลยอยู่แล้วนี่ก็อร่อยสรุปครับร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่อีกร้านหนึ่งที่ถ้ามาก็ผมแนะนำว่าผ่านนะผ่านแล้วก็บรรยากาศดีมาเดทกับแฟนดีโอเคครับได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบอลลูนกันแล้วสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นบอลลูนกันนะฮะใช่ค่ะนี่พร้อมแล้วนะคะเราเคยขึ้นทีนึงแล้วเนอะที่ออสเตรเลียแต่ตอนนี้เรามาขึ้นที่โมร็อกโกนะคะเราพูดเยอะไหมขึ้นเลยดีกว่าว้าตอนนี้นะฮะบอลลูนก็ได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีขึ้นที่นี่ค่อนข้างจะแปลกจากที่ออสเตรเลียเยอะพอสมควรที่นั่นก็จะสอนเราเรื่องเซฟตี้โน่นนี่นั่นมากมายที่นี่ไม่สอนอะไรเลยขึ้นมาเอามือขึ้นมือขึ้นอย่างนี้เลยนะเออเร่งหนักมากอ่ะเออแบบคนละฟีลผมเดาว่าเราเป็นรอบ2ปกติเนี่ยเวลาเราไปที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันมั้งฮะแต่ว่าที่ออสเตรเลียทั่วไปเนี่ยมีรอบเดียวผมมั่นใจนะครับตอนเช้ามืดวันนี้ก็ขึ้นชั่วโมงหนึ่งนะพี่ฟุ๊กฉะนั้นเราไม่ต้องรีบมากเท่ากับวันนี้เนี่ยเราจะขึ้น1ชั่วโมงนะครับก็เท่ากับกรุงเทพเชียงใหม่พอดี นะครับ เดี๋ยวเราลงปุ๊บนะฮะเราก็ไปกินข้าวซอยกันได้เลยเฮ้ย ไม่ใช่บอลลูนที่พวกเราขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถมองเห็นพื้นที่ชนบทของโมร็อกโกได้แบบเต็มๆเลยและอยู่บนนี้นะครับเราก็สามารถมองเห็นเทือกเขาแอตลาสได้ด้วยตอนนี้มันเริ่มสวยตรงที่แบบเริ่มเห็นภูเขาแอตลาสใช่ตอนสายๆหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าเท่าที่ขึ้นมานะคะมันแตกต่างจากที่ออสเตรเลียที่เราเคยเก็บภาพให้คุณผู้ชมอยู่แล้วเพราะว่าภูมิประเทศมันต่างกันค่ะมาถึงนะส่วนใหญ่อันนี้มองไปจะเป็นแบบเขาเรียกแบบทะเลทรายก็พี่เซ็มันครึ่งครึ่งคือมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่ะซะส่วนใหญ่แล้วก็มีภูเขาแบบต่างมากเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมคงเห็นภาพในจอที่เราจะอินเสิร์ตมาให้ดูนะฮะใช่คือจะบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบขึ้นบอลลูนเป็นคนชอบดูวิวกว้างๆแบบนี้ค่ะไปประเทศไหนที่มีอ่ะก็ควรจะขึ้นเพราะว่าภูมิประเทศมันต่างกันเราต้องหลบเป็นพักๆนะคะอันนี้คือไม่ได้โอเวอร์นะคือเขาก็ต้องทำด้วยเพราะเขาต้องปล่อยไฟอัดไปเพราะเราจะได้ลอยขึ้นอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะแม้เราก็จะลงครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้หัวมากเนี่ยคือเปิดมาทีคือรู้สึกเหมือนผมจะไหม้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องหลบๆนิดนึงนะคะมันลงไปน้ำตอนนี้เรียบร้อยชิลไหมพี่ฟุ๊กก็ชิลดีนะแค่แบบมันนิ่งดีนะอากาศนิ่งมันนิ่งดีใช่
ในที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ลงมาอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เขาสอนเราด้วยนะว่าต้องย่อนิดนึงอะไรเงี้ยแต่สอนแบบอ่ะทุกคนฟังนะต้องย่อนิดนึงนะตอนลงโอเคจบอ่ะเฮ้ยอะไรวะมาแค่นี้คือที่นี่เป็นบอลลูนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตลกดีอะค่ะคือเหมือนเราจะรู้สึกว่ามันไม่เซฟตี้มากอะไรเงี้ยแต่มันเซฟตี้แหละเพียงแต่ว่าเราไปเจออันที่แบบโอ้โหเป๊ะมาเราก็เลยงงนิดนึงนะฮะก็มาลองดูครับบ๊ายบายบ๊ายบายลงไหมออกไม่ออกหรอเนียนเนียนไงฮะเนียนเนียนขึ้นอีกรอบอ๋อเหรอแค่พูดเล่นนะลงเลยขี่หลังเลยสบายห้ามให้ลงนะไปเลยสบายบายจังอูดตัวนี้อูดว่าอะไรวะอูดมันเริ่มฟีบไง5 minutes เมื่อกี้นะคะเขาบอกให้รอแป๊บนึงประมาณ5นาทีรอแพ็คบอลลูนก่อนแสดงว่าที่เนี่ยไม่มีการที่แบบว่าให้เราเก็บบอลลูนจำได้ไหมคะที่แบบว่าตอนที่เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ที่เขาหลอกใช้เราอะอันนั้นอะหลอกแบบเนียนๆแต่สนุกมากนะเขาจะให้เราช่วยกันเก็บบอลลูนแต่ที่นี่เนี่ยไม่มีแน่ๆใช่ครับอยากโดนหลอกใช้ไหมล่ะฮะรู้สึกจะโดนหลอกใช้อยู่กับเราอยู่แล้วค่ะโดนหลอกใช้ตลอดเลยคือเรื่องเลยเขาให้เขียนเซอร์ติฟิเคตด้วยตัวเองเว้ยไม่ธรรมดาครับอันนี้นี่ก็เขียนชื่อลูกไปก็ได้ดิหลังจากที่เราลงมาจากบอลลูนแล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาทานอาหารเช้าแบบพื้นเมืองครับเขาเล่าให้ฟังครับว่าเนี่ยเป็นสไตล์เบอร์เบอร์และนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารเช้าที่พวกเราได้กินกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแป้งและรสชาติส่วนใหญ่จะหวานนำมากๆผมเน้นกินเอาฟีลเอาบรรยากาศหลังจากอิ่มแล้วนะครับเขาก็มอบใบเซอร์ติฟิเคตครับว่าเราได้ขึ้นบอลลูนที่โมร็อกโกเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปหาร้านอาหารอร่อยอร่อยทานกันต่อสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP ค่ะตอนนี้นะคะนั่งอยู่ในร้านนะคะลาเมซองอาหรับค่ะร้านนี้นะคะอยู่ในบูติกโฮเทลเข้ามานะล่ะตกแต่งน่ารักมากหมายถึงโรงแรมอะค่ะน่ารักมากแล้วก็อันนี้เราสั่งอาหารเอาไว้แล้วสั่งเป็นมอร์กันซาลัดนะคะก็จะมาแบบหลายๆอย่างเนี่ยแต่ที่นี่ไม่ได้แบบมาเป็น10นะแต่มา5อย่างค่ะซาลัดมีอันนึงค่ะเป็นพริกหยวกหลายๆอันรวมกันอย่างเงี้ยรสมันคล้ายๆแบบน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องอะไรเงี้ยจริงดิจริงแต่ข้อเสียคือว่ามันไม่มีผักมาจิ้มด้วยอ่ะมันต้องทานกับพวกเนี้ยพวกขนมปังพวกอะไรก็คือถ้าจะไดเอทอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่ะสลัดก็ต้องทานกับแป้งด้วยอะไรด้วยจริงด้วยมันมีแบบปลายๆของกลิ่นน้ำพริกหนุ่มอ่ะขาหมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็เพิ่มความเผ็ดอีกหน่อยนะฮะจะใช่เลยนะฮะมาแล้วนะครับอาหารคือตัวแอปเปอไทเซอร์ผมกินไม่เป็นอ่ะไม่ใช่แนวผมนะฮะแต่ว่าไอ้ไก่ท่าจีนไก่ท่าจีนท่าจีนคืออาหารของโมร็อกโกเนี่ยเราสรุปได้แล้วนะฮะมื้อนี้เนี่ยอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของเราที่ทานอาหารโมร็อกขึ้นอาหารเขาเนี่ยฮะมันจะมีอยู่แค่แอปเปอไทเซอร์อยู่ประมาณ3อย่างโดยรวมคือจะมีไอ้ผักเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะ1เขาเรียกว่าโมร็อกกันซาลัดเออแล้วก็2คือไอ้แป้งๆอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วแล้วอย่างนึงก็คือแป้งกลมๆคืออาหารเขาจะมีอยู่ประมาณนี้แอปเปอไทเซอร์มีอยู่3อย่างนะฮะทุกร้านเหมือนกันหมดพอมาเป็นเมนคอร์สครับก็จะเป็นไอ้ชิคเก้นท่าจีนเนี่ยแรมหรือแรมหรือบางร้านมีเนื้อนะฮะแล้วท่าจีนเนี่ยก็จะเปลี่ยนครับอันนี้เป็นออลิฟใช่มั้ยฮะเลมอนมันจะมีเปลี่ยนอีกบางอันจะเป็นแบบพวกทอมเมโต้บ้างบางอันเป็นคาราเมลไรซ์ออนเนียนใช่คือแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือไอ้ท่าจีนซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรแต่วันนี้มันเหมือนเป็นไก่ตุ๋นค่ะแต่วันนี้ถือว่าเป็นท่าจีนที่อร่อยท่าจีนที่อร่อยเทียบกับทุกวันที่ผ่านมาผมชอบวันนี้สุดวันอื่นพี่ฟุกไม่ค่อยได้กินท่าจีนหรอกพี่ฟุกกินอย่างอื่นไม่ไปชิมแล้วไปชิมไอ้นี่มา
ที่เป็นคาราเมลไลซ์ออนเนียนอ่ะหวานมากหวานมากมันไม่กินของหวานนึกว่ากินไก่หวานแต่เนี้ยโอเคนะฮะดีเซอร์ครับออกมาหน้าตาคล้ายๆกันอย่างที่บอกนะเหมือนเขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับอาหารจะแนวเดียวกันอ่ะอันนี้เป็นเพสตรีนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแมงโก้แต่ใส่ซาฟรอนด้วยนี่ผู้ชมหลายท่านที่ไม่รู้จักว่าซาฟรอนคืออะไรมันคือสไปซ์ที่แพงที่สุดในโลก มันมาจากดอกไม้ดอกไม้หนึ่งอันมีอยู่3เกสรแล้วเขาส่วนใหญ่เขาจะใส่ในชาใส่ในอาหารใส่พาเอญ่าของสเปนแล้วก็เอามาใส่ในขนมด้วยนะครับก็เพิ่มกลิ่นขึ้นมานะครับเมื่อกี้ชิมแล้วครับแมงโก้บ้านเขาไม่ใกล้เคียงบ้านเราเลยครับของเราหวานกว่าเยอะโดราเอมอนต้องชอบแน่เพราะมันถือแป้งทอดมุกไม่เกี่ยวเลยเดินทางไปสุสานค่ะแต่ว่าตรงแอเรียนี้นะคะที่เห็นสวยๆนี่นะคะคือมัสยิดนะคะยังไม่ใช่สุสานค่ะสุสานจะอยู่ด้านหน้าค่ะที่มาราเคชส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าเข้าซอกเล็กซอกน้อยอะไรก็ตามจะมีของขายของจะต่างกันไปอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีวางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบกกับดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางที่ก็เป็นพวกแบบขนมถั่วน้ำเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่หน้าสุสานแล้วเหรอพี่ฟุ๊กใช่แล้วครับรู้ไหมว่าข้างในนี้มีศพอยู่กี่ศพรู้ค่ะทำกันบ้านมาดูแล้วพูดไปแล้วยัง6060เลยเหรอหลังจากเมื่อกี้ครับคุณผู้ชมที่เราเนี่ยบอกว่าเราจะเข้าไปดูไอสุสานของราชวงศ์เนี่ยนะครับเข้าไปถึงปุ๊บเขาไม่ให้เราเข้าเพราะว่ากล้องเราอ่ะดีเกินไปเขาบอกว่าต้องมีหนังสือจาก Ministry of อะไรนะ Culture คือกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศเขาซึ่งเรามีหนังสือจากกระทรวงการท่องเที่ยวไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเข้าไม่ได้ก็ไม่ตีเรียกผมก็เลยไปถ่ายรูปมาให้ดูครับเป็นอย่างนี้นี่คือสุสานครับนี่เห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับจริงๆเราสามารถจะส่งไฟล์เข้าไปก็ดูในรายการได้แต่ผมว่าอย่างนี้ขำกว่าเนาะเป็นอย่างนี้เนาะพอเห็นนะอันนี้เป็นคุณนาตาลีเกี่ยวอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นวิดีโอนี่ถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยนะนี่เห็นไหมฮะมันก็คือสรุปง่ายๆครับสรุปง่ายๆคือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ถามว่าผมเข้าไปแล้วผมเศร้าไหมร้องไห้ไหมไม่เลยเพราะผมเป็นคนที่ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาครับตอนนี้นะครับเราจะพาผู้ชมมาเที่ยวชมสวนสวยที่สุดในเมืองมาราเคชเลยสวนนี้เนี่ยสวนนี้นะครับมีชื่อว่าเจอแดงมาร์เชลเจอแดงนี่ก็แปลว่าสวนนะครับหรือสวนอีฟแซงลอรองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสวนของนักออกแบบแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสเขาได้มาซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นที่พักผ่อนนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นที่เก็บกระดูกของเขาอีกด้วยนี่ครับเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานของยิปแซงอลองนะฮะซึ่งก็นี่เขาก็บอกปีเกิดปีที่เขาเสียชีวิตเกิดที่ไหนจากไปจากที่ไหนนะครับแล้วที่ต้องมีอนุสรณ์เนี่ยนะคะเพราะว่ายิปแซงนะคะคือเป็น1ใน2คนที่ออกแบบส่วนนี้ค่ะตอนแรกเป็นอีกคนนึงแล้วก็พอเขาเปลี่ยนเจ้าของก็มาเป็นยิปแซงเนี่ยมาเป็นคนออกแบบอีกเนี่ยค่ะนี่นะครับพอดูจากป้ายนะครับทําให้เราเห็นเลยครับว่าเขาเอาเหมือนกับพืชต้นไม้สิจากทั่วโลกเลยครับมาอยู่ในที่นี่ทําให้มันดูแปลกตาตอนแรกเนี่ยเราดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทําไมมัน
มีสวนแล้วมันตื่นหน้าตื่นเต้นยังไงตอนนี้เห็นละมาจากทั้งจีนจากเม็กซิโกจากอะไรไปหมดเลยอย่างอันนี้เนี่ยฮะมาจากเม็กซิโกอากาเว่เขาใช้ทำตะกิล่าเนี่ยอ๋อเหรออ่าเป็นไรไหมตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้คือสวนเนี้ยค่ะเป็นสวนที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เท่าที่เดินมานะคะจะเป็นแบบไม้เขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สวยมากๆที่ต้องไปถ่ายรูปซึ่งเรากำลังใกล้จะเดินไปถึงตรงนั้นแล้วค่ะนี่นะคะพี่พูดถึงนะคะว่ามาที่นี่นะคะจะต้องมาต้องนี่ค่ะมันคืออะไรครับจุดไฮไลท์ค่ะก็จริงๆมันเป็นคาเฟ่แล้วก็เหรอสวยอ่ะคือมันถ่ายรูปยังไงก็สวยรู้ป่ะเพราะว่าสีมันตัดกับทุกอย่างใช่ค่ะแล้วแบบมันดูแบบสมัยใหม่ผสมสมัยเก่าแล้วก็มีแบบต้นตะบองเพชรเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วมีน้ําด้วยนะคะเป็นคาเฟ่ข้างในสวนนี้นะคะไปดูกันได้นี่นะคะก็เป็นแกลเลอรี่นะคะเป็นรูปของแฟนที่แบบว่าเขาวาดเอาไว้เหรอใช่ไม่งั้นเราจะเขียนว่าแกลเลอรี่ยิ้มแฟนยังไงเออแปลว่าเขาวาดใช่ที่นี่เลยด้วยในห้องนี้นะครับเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของ Yves Saint Laurent ในคอนเซ็ปต์ Love ครับและใครที่อยากเห็นหน้าตาของดีไซเนอร์ชื่อดัง Yves Saint Laurent ในห้องนี้เขามีรูปไว้ให้ชมด้วยครับเสาร์หน้านะครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปขี่อูฐแล้วก็จะพาคุณผู้ชมย้ายเมืองไปที่เมืองทะเลที่มีชื่อเสียงของโมร็อกโกกันไปดูกันครับว่าอาหารทะเลของที่นี่เนี่ยจะเด็ดสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขี่อูฐจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยสรุปคือทำผมเสียทรงมากเลยทีเดียวโอ้โหผมเสียทรงหมดไม่ต้องใกล้กันมากก็ได้เออไม่ต้องกลัวรีบเถอะไม่ไหวไม่ใช่แนวเอสซาเวล่าค่ะเป็นเมืองนะคะที่เป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโมร็อกโกค่ะ